เอ้ยแล้วตกลงเนี่ยไอ้ที่เราคุยกันเนี่ย CBDC มันต่างเหมือนอย่างไรกับ e-money นะครับแล้วก็ตัวหรือ stable coin แล้วก็ตัว cryptocurrency อย่างไรบ้างนะครับอยากให้พี่มิตรช่วยขยายความตรงนี้หน่อยนะครับเพราะมีคนอาจจะสับสนกันค่อนข้างเยอะครับก็ถ้าเปรียบเทียบเนี่ย CBDC มันจะอาจจะเทียบเหมือนกับธนบัตรในรูปฟอร์มของดิจิตอลใช่ไหมครับที่ธนาคารกลางเนี่ยเป็นผู้ออกเพราะฉะนั้นเรื่องของความน่าเชื่อถือก็เชื่อถือได้เต็มที่นะฮะเป็น legal tender เป็นเงินตราตามกฎหมายนะครับทีนี้ถ้าเกิดเรามาเทียบกับตระกูล cryptocurrency เนี่ยก็หลักๆอาจจะมีอยู่2ตัวด้วยกัน1คือพวกคริปโตที่เป็นพวกแบงค์คอยคือเช่น Bitcoin Ethereum อะไรเงี้ยนะพวกนี้ออกโดยเอกชนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในแง่ของความน่าเชื่อถืออันนี้ก็ขึ้นกับผู้ออกแล้วหรือว่าจะขึ้นกับการใช้งานใช่ไหมถ้ามีคนเข้าไปใช้ก็มันก็อาจจะไปของมันได้แต่ถ้าณวันหนึ่งที่คนอาจจะหันไปใช้ตัวอื่นหรือว่าไปใช้เทคโนโลยีอื่นเนี่ยความน่าเชื่อถือการที่จะไปใช้การจะไปพัฒนาต่อเนี่ยมันก็อาจจะลดลงใช่ไหมครับอย่างวันเนี้ยในสัปดาห์นี้เราเห็นข่าวว่ามีศูนย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิตอลบางที่เนี่ยเขาออกมาเอาเหรียญบางเหรียญเนี่ยออกไปจากตลาดของเขาเพราะว่ามันเป็นเหรียญที่มันไม่ได้มีการพัฒนาต่อเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เป็นความเสี่ยงส่วนหนึ่งที่การพัฒนาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แน่นอนนะครับแล้วก็มูลค่าก็มีความผันผวนมากสวิงขึ้นลงมากนะครับเรื่องของตัวปัจจัยพื้นฐานที่จะเอามาบอกตัวมูลค่าเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นกับการมองของนักลงทุนที่จะเข้าไปซื้อเข้าไปขายมันเป็นหลักนะส่วนอีกตัวนึงคือ stable coin เนี่ยอันนี้หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันก็มีความใกล้เคียงกับเงินจริงๆมากขึ้นหรือเปล่าอะไรนะฮะอันนี้ก็จริงๆ stable coin เนี่ยโดยหลักก็คือเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลที่ออกโดยเอกชนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีความเป็น legal tender หรือว่าไม่ได้เป็นเงินตราตามกฎหมายนะครับแล้วก็จริงๆในประเภทของ stable coin เนี่ยก็ยังมีแตกรายละเอียดลงไปอีกหลายประเภทเช่นบางประเภทเนี่ยผู้ออกก็บอกว่ามีการเอาสินทรัพย์มาแบ็กเอาไว้ 100% นะฮะบางประเภทก็บอกว่ามีการเอาสินทรัพย์มาแบ็กไว้แต่ว่าอาจจะไม่ 100% แล้วก็อาจจะเป็นสินทรัพย์ที่เป็นประเภทที่ไม่ได้มีความหมุนเวียนได้เร็วขึ้นคือต้องอาจจะต้องไปลิควิดเดตต้องไปทำอะไรจะแปลงเป็นเงินได้มันชื่อ stable coin แล้วมัน stable มัน stable ไหมใช่คือความ stable เนี่ยหมายถึงว่ามันไม่ได้ผันผวนมากนักเพราะว่ามีความพยายามที่จะเอาสินทรัพย์หรือว่าเอาเงินเนี่ยเข้ามาแบ็กนะฮะแต่ว่า stable coin ปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่มันจะไปถูกซื้อขายกันใน exchange หรือว่าในศูนย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยซึ่งมันก็จะมีความผันผวนของราคาอยู่บ้างนะฮะแต่ว่าด้วยความที่พอคนเขารู้ว่าเช่นเซเบอร์คอยตัวเนี้ยมันมีสินทรัพย์แบ็กอยู่เพราะฉะนั้นราคามันก็จะไม่ได้วิ่งไปสูงมากแต่ก็มีนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้สูงเทียบเท่ากับคริปโตเคอเรนซีนะครับแล้วก็ในแง่ของเทคโนโลยีเนี่ยถ้าเป็นคริปโตเคอเรนซีหรือว่าเป็นสเตเบิลคอยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่บน DLT หรือว่าบล็อกเชนนะฮะส่วนตัว CBDC ที่เป็นธนาคารกลางออกเนี่ยอันนี้ขึ้นกับการออกแบบของธนาคารกลางแต่ละประเทศนะครับปัจจุบันเราเห็นทั้งประเทศที่ใช้บล็อกเชนเพียวๆก็มีประเทศที่ใช้เป็นผสมกันก็มีนะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้ใช้บล็อกเชนเข้ามาเกี่ยวข้องเลยก็อาจจะมีด้วยเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะอยากสรุปว่าตัว CBDC เนี่ยไม่ได้เหมือนกับตัวคริปโตเคอเรนซีนะฮะแต่ว่าเราตั้งใจให้มันเป็นสื่อในการชำระเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าอาศัยเทคโนโลยีในการเข้าไปเพิ่มประโยชน์ให้มันเช่นไปทำเรื่องการที่โปรแกรมเมเบิลได้ใส่ฟังก์ชันใส่ฟีเจอร์อะไรต่างๆเข้าไปได้เพื่อให้บริการทางการเงินเนี่ยมันดีขึ้นนะครับจริงๆถ้าผมมองแบบนี้จริงๆประโยชน์ของแต่ละอันจริงๆมันไม่ได้มาแข่งกันโดยตัวของมันเองอ่ะมันมีลักษณะของที่ผู้เล่นที่แตกต่างกันนะครับผมมองถ้ามองอย่างเงี้ยเหมือน CBDC เนี่ยจะมาช่วยเติมเต็มเรื่องของเงินสดณปัจจุบันทำให้การต้นทุนในแง่ของเงินสดหรือว่าอะไรเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็สามารถที่จะมีลักษณะที่ไปต่อยอดในแง่ของนวัตกรรมอะไรต่างๆได้ใช่ไหมครับ